ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุ้งเฟือยชาแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับสตาร์เล่แฟตแม็กมันคือเลื่อยวงเดือนไร้สายตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลตด้วยนะครับชื่อรุ่นนะครับ SBC550 ความเร็วรอบ 5,000 รอบต่อนาทีนะสูงมากนะครับขนาดใบนะครับ185มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องเปล่าสตาร์เล่นี่คือมาเรื่อยๆนะประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแกะเลยแกะเครื่องมานะครับก็จะมีคู่มือมีไกด์นำตัดนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเลยนะครับเหมือนตัว DeWalt เลยนะครับบรรจุมานี่คล้ายกันเลยนี่เสร็จแล้วใบก็จะอยู่ด้านล่างนะครับแบบนี้โอ้โหใบยังสวยด้วยความเป็นมอเตอร์บัตเลตนะครับเห็นไหมครับว่าตูดจะสั้นมากเลยฐานตรงนี้มันนิดเดียวนั่นเองแล้วก็ตรงดำๆนี่คือยางนะครับยางนิ่มๆเลยนะกันกระแทกตรงกริปนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นยางนะสีดำนี่คือเป็นยางหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวกริปก็ทำลายเหมือนกับตัวพวกโซมานพวกไขควงกระแทกเลยนะครับกริปเดียวกันสัมผัสเดียวกันเลยแล้วรู้สึกตัวนี้รู้สึกจะดีกว่าด้วยนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่โค้งมากนะครับอ่ะดีไซน์ยังมาเหมือนเดิมนะครับคือเหลืองเทาแล้วก็ดำที่ด้านหน้าของเขานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นโลหะปั๊มนูนนะครับตัวคำว่า Stanley Fatmax โอ้โหเท่มากเลยแล้วก็ทำเป็นปัดเงานะครับเห็นไหมครับนะแล้วก็มีคำว่าบัตเลตตรงนี้นะครับการ์ดข้างล่างเป็นพลาสติกตรงนี้มียางรองที่สำคัญตัวนี้มีระบบเบรกด้วยไหมครับเหมือนพวกปั๊มเบรกรถยนต์นะครับตัวนี้เขาให้ตัวต่อกับท่อดูดฝุ่นมาให้ด้วยเห็นไหมครับซึ่งน่าจะใช้กับตัวดูดฝุ่นของ Fatmax ได้นะครับด้านหน้านะครับตัวปรับองศามีการโยกนะครับเป็นพลาสติกนะตัวนี้การโยกนะแต่แข็งมากคุณสามารถโยกนะครับเพื่อปลดล็อกแล้วก็ปรับองศาได้นะครับแล้วเขาจะมีคลิกให้ด้วยนะโอ้โหนี่เหมือนตัวรุ่นพี่เลยอ่ะของ DeWalt นะครับที่ผมเพิ่งรีวิวไปอ่ะนะครับเหมือนกันเลยมีลักษณะของคลิกนะในการหยุดที่ 22.5 องศานะครับแล้วก็ที่ 45 องศาตัวนี้สามารถปรับได้ถึงประมาณ55องศาเลยเห็นไหมครับ55องศาเห็นไหมครับมันจะมาคลิกหยุดตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมปึ๊บมาโอ้โหดูดีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ใส่ตัวรางนำตัดเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ล็อกนะครับด้านหลังนะครับเป็นตัวนะครับปลดล็อกนะครับตัวเพลทนะครับปรับระดับความหนาในการตัดนะครับล็อกก็ดันเข้ามาปึ๊บแบบนี้เรียบร้อยนะครับปลดล็อกก็ดันนี้เห็นไหมครับแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นโลหะนะครับหนาเลยนะครับประมาณ 2-3 มิลได้นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับเขาก็ยังเก็บไอ้ตัวหกเหลี่ยมไว้ให้นะครับเวลาเราถอดใบนะครับเนี่ยนะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันเหมือนมีแม่เหล็กดูดอยู่ข้างในด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีตัวที่จับนะครับซึ่งเขาทำองศาไหมครับทำองศาให้สำหรับมือซ้ายเนี่ยนะครับมันจับได้ถนัดก็คือมันจะเอียงนิดนึงเพราะว่าตามสรีระของมือเลยนะครับเป็นพลาสติกแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวล็อกใบนะครับเวลาเราเปลี่ยนใบสุดท้ายสวิตช์นะครับจะกดไม่ได้นะครับถ้าเราไม่กดตัวเซฟตี้ตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บถึงจะกดได้ก็ผมบอกเลยตัวนี้ออปชันการทำงานการปรับต่างๆนี่คือเหมือนของ DeWalt เป๊ะๆเลยคือเรียกว่าถอดกันมาเลยแต่ราคาถูกกว่าแน่นอนตัวนี้ราคาอยู่ประมาณสัก 4,000 กว่าบาทอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนใบกันดูใบที่เขาแถมมาเนี่ยนะครับขนาด185มิลลิเมตรขนาดรูนะครับ20มิลลิเมตรแล้วก็มี24ฟันนะครับแล้วเขาก็จะมีเซาะร่องนะตรงส่วนนี้มาด้วยนะครับการระบายความร้อนแล้วก็การไม่เสียดสีกับตัวชิ้นงานมากเกินไปนี่ผมก็เดาๆเอานะใบบางนะผมเดาว่าไอตัวขบ่ายตรงเนี้ยนะไม่น่าถึง2มิลนะครับน่าจะมาสัก 1.7 อะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็เดานะเดาล้วนๆเพราะเขาไม่ได้บอกระบุมานะครับวิธีการใส่ก็คือดึงเจ้าตัวหกเหลี่ยมด้านหลังออกมาเสร็จแล้วกดนะกดไอตัวล็อกใบนะครับตรงนี้แล้วก็ปลดล็อกนะครับคลายล็อกก็คือหมุนทวนเข็มปกตินะครับจะเจอน็อต1ตัวนะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็ประกับออกมา1ชิ้นนะครับอ่ะทีนี้วิธีใส่ใบก็ง่ายๆครับดันตัวนี้ขึ้นนะครับซึ่งดูทิศทางของลูกศรที่อยู่ตรงรูเผาตรงกลางนะครับเริ่มหมุนไปทางซ้ายใช่ไหมอันนี้ก็หมุนไปทางซ้ายเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะใส่แล้วก็เอาโลโก้ออกมานั่นแหละนะครับใส่เข้าไปพอใส่ไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะหลวมๆแบบนี้ซึ่งไอตัวประกับเนี่ยนะครับด้านหลังเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะกลมๆนะครับเท่ากับรูของตัวใบก็ใส่เข้าไปนะนี่ลงนะขยับนิดนึงนะครับให้รูมันเข้าตรงกลางนะครับเรียบร้อย ในขั้นตอนการไขก็ต้องกดด้านหลังไว้ด้วยนะครับปึ๊บเรียบร้อยนี่ล็อกเรียบร้อยนะครับผมก็จะเอาด้านนี้ด้านสั้นนะครับไขเข้าไป
เอาแค่ตึงๆมือพอนะครับอืมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวรอมันใส่แบตเตอรี่นะครับเรื่องวงเดือนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันจะต้องการพลังงานสูงนะครับผมก็เลยจะใช้กับแบตตัว 4A นะครับนะแบบนี้1 2 3โหเบรกทันทีนะครับดูนิ้วผมนะครับดูนิ้วผมนะครับเห็นไหมครับเบรกทันทีอ้อนี่ผมลืมให้ดูนะเนี่ยว่าตรงนี้ไอ้มีตัวเลขกำหนดระยะมาให้ด้วยชัดเจนดีด้วยนะครับแล้วก็มีระยะบอกทั้งตัดตรงแล้วก็ตัด45องศานะครับปะเดี๋ยวไปลองกันดูนะครับโอเคนี่ไม้ OSB นะครับ10มิลผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่วัดลักษณะการตัดของตัวใบได้ดีด้วยนะครับว่ามันจะกินผิวกินพื้นผิวกินหน้าตัดแบบไหนนะครับมันมีโอกาสที่ตัวเนื้อไม้มันจะลุยขึ้นมาเนี่ยง่ายมากนะครับตั้งระยะใบประมาณนี้อันนี้ไม่มีเส้นนะครับก็ตีไปง่ายๆนะครับ1 2 3เบรกทันใจโอ้โหใบดีเว้ยนี่นะอย่างนี้เลยนะนี่แล้วก็เอามาให้ดูเห็นไหมครับแทบจะไม่มีนะครับตัวสะเก็ดของไม้ที่มันเด้งขึ้นมาเลยนะครับน้อยมากเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ก็ไม่มีเลยเห็นไหมเรียบกริบเลยนะครับคือใบดีมากนะครับแล้วก็บวกกับความเร็วความแรงของมันนะครับ5 พันรอบต่อนาทีนี่คือมีผลต่อการตัดเฉือนนะครับนะยิ่งไม้ที่แบบมันมีโอกาสที่มันจะขึ้นลุยขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าความเร็วมันสูงพอเนี่ยนะครับมันก็จะตัดเฉือนได้ดีขึ้นนะครับเนี่ยเพราะงั้นเหมาะมากเลยกับการตัดไม้ที่แบบว่าพื้นผิวมันเป็นแบบนี้นะครับ1 2 3เอาเล็กๆนะเดินตัดสบายๆเห็นไหมครับง่ายๆเลยคมๆสวยเลยนะครับไม่ดูเรื่องไม่ต้องไปดูเรื่องความตรงนะไม่มีเส้นนะครับเดินเอาไปดูไม้ท่อนดีกว่าไปครับโอเคอันนี้เป็นไม้สนนะครับหนาประมาณสักนิ้วครึ่งกับ2นิ้วนะครับอันนี้ผมตั้งระยะใบเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ตัดแต่ผมว่าไม่ได้ยากหรอกนะครับเดี๋ยวให้ดูเรื่องของระบบนะการจัดการฝุ่นนิดนึงยังไม่ได้ต่อท่อดูฝุ่นนะครับเดี๋ยวดูซิว่าฝุ่นเนี่ยมันออกมาประมาณขนาดไหนนะครับลองดูตัดน่าจะสบายๆนะครับ1 2 3นะครับนิ่มๆ นี่ด้านนี้ที่ไม่ได้ตัดนะนี่ตัดออกมาแล้วนะครับกริบๆเลยนะครับแล้วก็จะมีขุยขึ้นมาบ้างนิดหน่อยตามลายไม้นะครับแต่ถ้าเกิดตัวลายของมันอะทีหน่อยนะครับก็จะมีขุยง่ายนะครับตัวนี้กว้างๆเห็นไหมครับก็จะไม่มีขุยรออีกทีนะครับแล้วก็ดูที่ฝุ่นที่ออกมาตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับนะมันช่องนี้นะมันจะออกมาช่องนี้เป็นหลักผมจะต่อกับตัวเครื่องดูดฝุ่นของแฟลชแม็กเองนะครับตัวนี้นะตัว SCV002เป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายผมจอดต่อไว้ข้างล่างนะเนี่ยแล้วผมก็ตัวนี้มาเสียบได้เลยนะครับเนี่ยพอดีกันเลยง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะครับความแรงก็จะระดับหนึ่งเท่านั้นดูซิว่ามันอาจจะช่วยลดตรงนี้ได้บ้างนะครับถ้าไม่ได้ก็เหมือนเดิมนะครับใช้กระดาษกาวแปะนะครับมันก็จะเข้าตรงนี้หมดเลยนะครับทีนี้ลองดูก่อนเปิดเครื่องนะครับนะลองดูนะครับ1 2 3เฮ้ยไม่ออกเลยเห็นไหมครับดีมากเห็นไหมเลยฝุ่นไม่ออกเลยนะครับดูดดีมากนะครับอึ๊บแน่นเกินเนี่ยมันเท่ากับเข้าไปประมาณนี้เลยมันก็ใกล้ตัวฝุ่นมากๆนะครับแล้วก็ให้ความแรงใช้ได้นะใช้ได้นะครับเดี๋ยวดูทิ้งตาฝาดได้ป่ะเมื่อกี้เปิดเครื่องนะครับเพอร์เฟกต์เลยครับตัวนี้ก็ไร้สายเครื่องดูดฝุ่นก็ไร้สายนะสุดยอดแล้วฝุ่นแล้วดูดได้จริงด้วยนะครับโอเคนี่โอเคเลยนะครับสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เนื้อแข็งเป็นไม้หน้า3เลยนะครับเดี๋ยวจะลองตัดให้ดูว่าไม้เนื้อแข็งเนี่ย
จะเป็นยังไงบ้างนะครับลองดูนะครับไม้เนื้อแข็งนะครับเดี๋ยวดูผลงานนิดนึงนะครับคลิปนะครับแล้วก็ส่วนที่โดนตุ้ยนะก็จะมีขุยแบบนี้เห็นไหมครับเอ้ยโอเคนะคือตัดนิ่มตัดง่ายไม่รู้สึกถึงการขัดขืนใดๆนะครับคือไหลไปเรื่อยๆง่ายๆเลยเนี่ยนี่ผมตัดโดยที่ผมไม่ได้มองไม้นะผมมองที่จอที่กล้องนะว่ามันตัดเห็นหรือเปล่าคือแบบว่าแทบไม่ต้องมาโฟกัสเลยนะครับมันตัดง่ายมากนะครับเฮ้ยเยี่ยมว่ะไปสรุปกันนะครับไปโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับเจ้าตัว SBC550 ตัวนี้นะครับของ Stanley Fatmax นะครับสวยออกแบบดีนะครับเหมือนกับตัว DeWalt เลยนะครับมีระบบเบรกให้นะครับเบรกกึกๆเลยนะใบตัดดีตัดคมตัดลื่นแล้วก็ด้วยกำลังเครื่องนะครับ 5,000 รอบต่อนาทีบวกกับความเป็นมอเตอร์บัตเลตนะตัดง่ายมากนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่เซอร์ไพรส์ผมมากนั่นคือระบบการดูดฝุ่นของเจ้าตัวนี้ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับบวกกับเจ้าเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะครับเฮ้ยมันใช้ด้วยกันดีมากอันนี้คือเซอร์ไพรส์ผมมากนะครับแล้วก็ทำได้ดีจริงๆเรื่องของการปรับต่างๆนะครับพวกนี้ก็ไม่มีปัญหานะอันนี้ผมไม่ได้ลองตัดสีผ้าให้ดูนะครับโทษทีแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือราคาไม่แพงนะถ้าเทียบกับสเปคแล้วก็คุณสมบัติที่มันทำได้นะครับในราคาแค่ 4,000 กว่าบาทใครกำลังสนใจหาเลื่อนวงเดือนทัก7นิ้ว7นิ้วครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอยู่ไซส์ประมาณนี้เนี่ยผมแนะนำตัวนี้ตัวนึงเลยคือดีกว่ารุ่นเก่านะรุ่นแรกที่ผมเคยรีวิวของตัว Fatmax เนี่ยนะครับรุ่นแรกที่เป็นมอเตอร์ธรรมดานะครับตัวนี้คือดีกว่าแบบก้าวกระโดดเลยนะครับใครจะหาเลื่อนวงเดือนนะแล้วคุณมีแบตของ Fatmax อยู่แล้วนะครับผมแนะนำข้ามมาตัวนี้เลยนะเทียบกับ DeWalt ได้เลยนะครับผมบอกได้เลยจับมาแล้วทั้งคู่นะครับนะใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็ลองไปหาซื้อดูนะครับตัดดีสำหรับวันนี้ฟุ้งเฟิร์นชาแนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายตัดดีนะถูกกว่าด้วยไปแล้วครับบ๊ายบาย